สวัสดีค่ะกัญญาจิ๋งๆค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะอย่างที่เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าบุคลากรทางแพทย์เช่นหมอพยาบาลหรือนักกายภาพบำบัดอย่างจุ๋งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเป็นกลุ่มแรกๆนะคะจุ๋งเป็นนักกายภาพบำบัดอิสระเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ไปคุยกับบุคลากรทางแพทย์หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนักกายภาพบำบัดหรือบุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับคนไข้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆนะคะก็คุยไปประมาณสัก 30-40 คนได้อะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความรู้แล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของจุ๋งเองนะคะคือเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้มีอาการแพ้หรือไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรรุนแรงนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะมีแค่เจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีดยาหรือบางคนอาจจะมีการปวดหัวเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นไข้แค่นิดหน่อยบางคนก็จะมีผื่นแดงแล้วก็จะมีสักคนหรือ2คนเนี่ยที่เป็นท้องเสียอ่อนๆแต่นิดหน่อยมากนะคะเรียกว่าเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆที่รู้จักเนี่ยไม่มีใครมีอาการรุนแรงเลยแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าใครเนี่ยมีอาการแพ้รุนแรงอย่างที่ประเทศอังกฤษก็มีข่าวว่าไม่น้อยมากอาจจะไม่กี่คนนะคะที่มีอาการแพ้มีผลข้างเคียงถึงกับเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นอาการรุนแรงถึงกับชีวิตหรือเป็นอาการรุนแรงที่เสี่ยงหรือคิดว่ารู้สึกเขาเข้าโรงพยาบาลไปแค่ 2-3 วันเขาก็จะหายนะคะอาการเหล่านั้นก็ได้แก่บางคนก็จะมีไข้ขึ้นใช่ไหมคะหรือมีผื่นแดงมีการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือว่ารู้สึกว่าหายใจติดขัดๆนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีรายงานว่ามีเคสหนึ่งนะคะมีคนนึงเป็นบุคลากรทางแพทย์เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแค่10นาทีนะคะเขาก็มีอาการผื่นแดงมีการหายใจผิดปกติแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คุณหมอก็ควบคุมอาการได้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นอาการที่รุนแรงมากหรือเป็นอาการที่จะทำให้เสี่ยงกับการ เสียชีวิตนะคะก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพของวัคซีนที่จะแก้โรคโควิด-19 ในขณะนี้นะคะก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีเพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องรออีกสักประมาณ 2-3 อาทิตย์หรือว่า21วันนะคะเพราะว่ามีคนที่ฉีดไปแล้วนี่ตอนนี้ฉีดแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งก็เดี๋ยวจะอีกสัก2อาทิตย์หรือ21วันเนี่ยก็ไปฉีดเข็มที่2แต่เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากการฉีดเข็มที่2แล้วเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าในหลายๆคนที่ได้รับครบโดสได้รับครบทั้ง2เข็มแล้วเนี่ยเขามีอาการข้างเคียงอะไรที่รุนแรงหรือน่ากลัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วมีอาการรุนแรงค่ะก็อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรียกว่าน่าจะเกิน 80% นะคะสำหรับที่เรารู้จักคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลัวเลยว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีบางคนบอกว่าเอ๊ะกว่าเขาจะผลิตวัคซีนตัวนึงมาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้วิวัฒนาการของเราเนี่ยก้าวหน้าไปมากๆเลยเพราะฉะนั้นการผลิตวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะและอีกอย่างนึงเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วที่มีโรคซาร์ระบาดเนี่ยเขาก็ได้มีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็หาความรู้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคซามาตลอดเรียกว่าเป็นกลุ่มไวรัสเนี่ยนะคะที่มีความใกล้เคียงกับโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 เพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาก็มีความรู้พื้นฐานมีความรู้หลายๆอย่างนะคะการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก็เลยไม่ได้ใช้เวลานานมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีความมั่นใจมากๆเลย
เป็นต้นว่าก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคนที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปโจไบเดนเนี่ยเขาก็ยังออกทีวีนะคะมีการไลฟ์สดๆเลยมีการถ่ายทอดสดๆเลยว่าเขาก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วต้องบอกให้รู้ก่อนนะคะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยต้อง2เข็มด้วยกันก็คือฉีดเข็มแรกแล้วเนี่ยเข็มต่อไปก็จะใช้เวลาประมาณ21วันนะคะหลังจากนั้น21วันก็จะไปฉีดอีกเข็มนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความก็คือสรุปแล้วต้องฉีดให้ครบ2เข็มนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพจริงๆแต่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องวัคซีนก่อนนะคะหลายๆคนคงเคยคุ้นเคยกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดป้องกันไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะโดยปกติทั่วไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกๆปีบุคลากรทางแพทย์เนี่ยเขาก็พยายามสนับสนุนว่าเราควรจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดเนี่ยทุกๆปีเลยนะฟลูช็อตนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้บังคับนะแต่ว่าอยากจะให้ทุกๆคนที่ทำงานใกล้ชิดกับคนไข้ในสถานพยาบาลเนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดหรือฟลูช็อตนะคะทีนี้วัคซีนคืออะไรเล่าคร่าวๆก็คือวัคซีนก็คือเชื้อโรคหรือไวรัสที่จะทำให้เกิดโรคเนี่ยนะคะเขามาทำให้อ่อนแรงหรือว่าตายหรือว่าอาจจะเอาส่วนหนึ่งของไวรัสหรือเชื้อโรคตัวนั้นๆเนี่ยมาฉีดเข้าร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคแต่มันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเราให้เราสามารถจะจำได้ว่าเมื่อไวรัสที่เป็นเชื้อโรคจริงๆเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราก็จะสามารถต่อสู้ได้ใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามถึงแม้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะมีประสิทธิภาพเราก็ยังต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังค่ะทำทุกๆอย่างที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง